ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณงูตัวนี้มันโผล่มาในโถส้วมเป็นส้วมซึมคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้เธอเข้าห้องน้ำห้องนี้และกำลังนั่งยองๆเพื่อจะชิงช่องปรากฏว่างูมันโผล่ขึ้นมาตัวเธอก็ตกกระจายยกตัวขึ้นงูฉกเข้าไปที่ข้อเท้าเห็นว่าเจอถึง6เขี้ยวนะฮะคุณผู้ชมครับคนเจ็บคือนางสาวนันทวรรณอายุ32ปีนี่คนนี้ฮะต้องมานั่งพาดเท้าขึ้นไว้ก่อนนะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พาเธอส่งโรงพยาบาลเธอเล่าบอกว่าคือมาหาเพื่อนที่บ้านหลังนี้แล้วปวดท้องชิงช่องอ่ะก็เข้าไปเห็นเป็นส้วมซึมอ่ะอ่ะโอเคปลดกางเกงเสร็จปั๊บกำลังจะทำธุระงูสีดำๆตัวไม่ใหญ่มากเธอบอกนะจำไม่ได้ว่างูอะไรแชมป์พี่ฟิวคุณผู้ชมมันโผล่หัวขึ้นมาเธอก็ตกใจสะดุ้งโหยงยกตัวขึ้นก็เลยน่าจะเป็นจังหวะนั้นแหละที่งูก็ตกใจคนคนก็ตกใจงูไอ้งูมันก็เลยฉกเข้ามาที่ข้อเท้านะฮะฝังไว้6เขี้ยว6แผลด้วยกันครับคุณผู้ชมเธอตกใจรีบนุ่งกางเกงแล้วก็วิ่งออกมาเลยเอาฟังเธอเล่าต่อฮะเกี่ยวนู่นน่ะตอนไปไม่มีนะนั่งชีอยู่แล้วมันไอ้นี่ขึ้นมาก็เลยสะดุ้งยกตัวขึ้นมาเธอค่ะมันโผล่มาจากไหนคะโผล่ซ่วมค่ะโผล่ซ่วมเลยเป็นนั่งยองๆใช่มั้ยคะใช่ค่ะเป็นตัวนั่งยองดุ้งยกเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นงูไม่มีพิษนะฮะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นงูชนิดไหนถึงอย่างไรก็ตามยังไม่ควรไว้วางใจส่งโรงพยาบาลแล้วก็อุ่นใจว่าปลอดภัยในขณะที่เจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านบอกเลยผมว่านะไอ้งูตัวนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่ผมและลูกเจอเอาพี่เจอมาก่อนแล้วทำไมพี่ไม่บอกไม่เตือนใครอ่ะเอาผมขอโทษผมก็ไม่รู้ไงว่ามันจะกลับมาอีกคือผมเห็นมันตั้งแต่ตอนเช้าที่อาบน้ำแล้วมันโผล่มาเซย์ไฮเฮลโลกูดมอร์นิ่งมาแบบช่องเดียวกันเลยใช่ไหมมาจากช่องเดียวกันก็คือชักโครกโถส้วมเนี้ยใช้คำว่ามาจากรูเดียวกันดีกว่าเขาบอกว่ามาจากช่องเดียวกันดูว่าเหมือนมันทำงานเหมือนพวกเรายังไงก็ไม่รู้นะแชมป์นะมาจากรูโถส้วมนี้ฮะคุณผู้ชมมันโผล่มาเขาเห็นก็เลยเอาน้ำยาล้างห้องน้ำราดลงไปกะว่าไล่ให้มันหนีแล้วมันก็หายหัวไปเลยไม่โผล่มาอีกคิดว่าคงจะไม่กลับมาอีกแล้วแหละจนกระทั่งมันโผล่มาทักทายเวลาคนแปลกหน้ามาเข้าห้องน้ำนี่แหละฮะคุณผู้ชมเอาฟังเพิ่มเติมจากเจ้าของบ้านครับเช้าเลยครับ6 โมงเช้า6 โมงเช้าคือเราเจอมาแล้วรอบหนึ่งใช่เขาโผล่มาจากคอหันใช่แล้วยังไงเขาก็ผูกลงไปเหมือนเดิมครับผมก็เลยเอาเป็ดลากลงไปเขาก็ไม่โผล่เลยไม่โผล่ก็เดี๋ยวต้องไปดูนะว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่าและจะจัดการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยแน่ๆ เรามาถึงตรงนี้แล้วบ้านเลขที่499/32หมู่6คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการประมาณ5 ทุ่มเมื่อคืนนี้และหน้าจอตอนนี้แถมท้ายให้ครับวิธีป้องกันงูในโถส้วมอย่าให้บ้านรกถ้ามีหนูเดี๋ยวงูมาถางตัดหญ้าที่รกออกปิดรูที่อาจจะเป็นช่องทางของงูโผล่ถ้าหากว่ามันมีบ่อเกลอะแล้วมันมีจุดเชื่อมต่ออาจจะมีตะแกรงกั้นดีไหมแล้วก็ถ้าเป็นชักโครกกดชักโครกราดน้ำก่อนทุกครั้งรวมไปถึงส้วมซึมด้วยหลังๆนี่บ้านไหนมีส้วมซึมเอาจริงๆเปิดไปทีผมก็แอบลังเลเหมือนกันนะระหว่างทุกข์หนักที่ตัวเรากับงูที่มันจะโผล่นี่ไม่รู้จะเอาจะกลัวอะไรมากกว่ากันนะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ